สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดผู้ทุกคนอีกตึมเส้นเก่าเส้นเคยนะกะมื้อนี้เฮากับบ่ได้ออกไปทางใดนะพี่น้องแล้วก็อยู่เฮือนนี่แหละพอดีอีพ่อเพิ่นชานฮวดเนาะก็เลยว่าอยากทายให้กับท่านผู้ชมเบิ่งว่าก่อนที่ว่าสิได้มาเป็นฮวด1เข่า1เข่าเหนียวนะที่ว่าคนลาวเฮามักนิยมใส่กันคือทุกๆบ้านทุกๆเฮือนจะต้องมีแหละพี่น้องเนาะถ้าหากว่าเป็นยุคเฮ็ดบ้านเฮานี่แต่ว่าอยู่ในเมืองใหญ่นี่ก็บ่ฮู้คือกันเนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งพร้อมๆกันพี่น้องว่ามันยากมันง่ายสําใดเนาะนะพี่น้องก่อนที่ว่าสิสานฮวดกะสิ่งที่ต้องมีก็คือตัวนี้เนาะเป็นตอกที่ว่าทางอีพ่อเพิ่นเกี่ยมป้าไว้แล้วแหละเนาะเกี่ยมตอกแบบนี้ก็ให้มันพอสําหรับหน่วยนึงแล้วก็จึงลงมือสานเนาะนี่เนาะตอนนี้ทางอีพ่อเพิ่นก็ได้ลงมือสานไปเป็นเชียร์พลอยแล้วน้อยนึงเนาะตอนนี้คือกําลังก่อกดมันพี่น้องหน่อยคนเนาะสิสานเป็นแต่ว่าคนสมัยแต่ก่อนอยู่บ้านเฮานี่ก็ทุกคนก็คือสานเป็นหมดหั่นแหละพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะกะตอนนี้ก็ทางอีพ่อเพิ่นก็เริ่มก่อก่นมันเป็นรูปเป็นหางมาแล้วเนาะแต่ว่าก่อนที่เป็นรูปเป็นหางนี่ก็บ่แม่นของง่ายนะพี่น้องนะเพราะว่าทุกๆด่านทั้ง4ด่านน่ะต้องซานให้มันเท่ากันเป๊ะเนาะคันน่ะว่าบ่เฮ็ดแนวนั้นนี่มันสิบ่ถึกว่าซั่นเนาะกะเดี๋ยวไปรอท่าติดตามเบิ่งพร้อมๆกันอีกพี่น้องว่ามันสิเป็นแนวใดต่อไปเนาะตอนนี้ก็คือเริ่มขึ้นเริ่มซานขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเนาะนี่นะพี่น้องเนาะการสานฮวดกับบ่แม่นของง่ายๆเนาะมีหลายลายขนาดทําอิฐนี่ทางอีพ่อเพิ่นสานนี่คือเริ่มสานเป็นลายคัดนะพี่น้องหลังจากที่ว่าสานลายคัดเป็นเทียบห้อยแล้วก็เริ่มขึ้นลายซองเนาะคือสานไปทีละลายทีละลายแล้วก็หลังจากสานลายซองจนมันพอหน่วยนึงแล้วนะเนาะก็เริ่มมาหักก่นมาหั่นให้มันกลมให้มันโค้งเข้าหากันเนาะให้มันเป็นหน่วยนะพี่น้องเนาะตอนนี้ทั้งอีพ่อเพิ่นก็กําลังฮักให้มันจอดเข้ากันนะพี่น้องเนาะกะเดี๋ยวเฮาก็ไปรอท่าติดตามรับชมนํากันเติมนะพี่น้องเนาะว่าแต่ละขั้นตอนนี่มันสิเป็นไปแนวใดแต่ละขั้นตอนนี่เฮ็ดแบบใดนะพี่น้องเนาะกะไปติดตามรับชมพร้อมๆกับบ่าวดําเลยพี่น้องเนาะตัวนี้ก็กำลังเริ่มหักก่นเป็นด่านที่สองนะพี่น้องเนาะนี่ก็สิเริ่มหักไปแบบนี้ทีละน้อยทีละน้อยจนกว่ามันสิจอดกันแล้วก็สานไปสานไปจนแล้วหน่วยนะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะก็ตอนนี้ก็หวดของเฮาเนาะก็เริ่มเป็นรูปเป็นหางเป็นหน่วยมาแล้วพี่น้องบัดนี้ก็สิได้เปลี่ยนวิธีสานเนาะนี่ตัวนึงจับตัวนึงปล่อยนะพี่น้องเนาะตอนนี้คือสิเปลี่ยนจากอันแบบที่ว่าสารทําอิฐเนาะนี่
มือหนึ่งจับแล้วก็อีกมือหนึ่งปล่อยสลับกันไปมาเนาะนี่โอเคนะพี่น้องเนาะกะตอนนี้ทางอีพอเพิ่นกะซานเป็นเจี๊ยบห้อยแล้วเนาะยังเหลือเพียงแต่เก็บรายละเอียดเล็กๆหน่อยๆก็ถือว่าสําเร็จเนาะเดี๋ยวเฮาเกียมไปเบิ่งพร้อมๆกันพี่น้องว่ามันสิออกมาหน้าตาเป็นจังได๋เนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะตอนนี้หวดทั้งอีพอเพิ่นกะซานเป็นทีเฮียบห้อยแล้วแต่ว่าให้เพิ่นจับเพิ่นบ่จับเนาะเอาก็เลยต้องได้จับมาแล้วก็ทายเองแบบนี้เนาะนี่ตอนนี้ก็คือเป็นหน้าตาของหวด1ข้าวเหนียวเนาะสําหรับคนลาวเฮาก็บางทีเนาะอีพอเพิ่นคั่นถามว่าเพิ่นมันเพิ่นก็เฮ็ดขายอันนึงนี่ประมาณ 5,000 กีบเนาะข้าพเจ้าก็บ่จื้อพอปานใดประมาณนั้นแหละ 5,000 กีบ 10,000 กีบเนาะบ่เกินนั้นเนาะพะยักใดก็ลองมาซอกเบิ่งน้ําเพิ่นได้เนาะบางทีเพิ่นมีหลายโหดเนาะขายของเลยพี่น้องเนาะก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็สิบ่มีหยังหลายเนาะมีแต่มาถ่ายแบบหัตถกรรมจักสานแบบบ้านๆเนาะของคนลาวเฮาสมัยแต่ก่อนแล้วก็สมัยปัจจุบันนี่ก็ยังมีให้เห็นอยู่เนาะให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมแล้วก็ทางอีพอเพิ่นก็ยังสานอีกหลายๆอย่างเนาะเป็นแอปเข้าแล้วก็เป็นแม่ยังทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเครื่องจักสานนี่ก็หลายอย่างเติบเนาะเพิ่นก็เฮ็ดเป็นหมดเนาะพี่น้องเนาะก็อีพอนี่ก็สุดยอดเนาะเป็นคนดูคนมันคนนึงแหละแต่ว่าข้าพเจ้านี่บ่ค่อยบันไดเนาะเรื่องพวกนี้ว่าเกิดค่อนข้างจะยุคสมัยใหม่ได้ก็เลยว่าบ่ค่อยเป็นแต่ว่ามื้อหน้าถ้าหากมีโอกาสก็สิลองสานบุ้งเนาะพี่น้องเนาะบางทีอาจสิเก่งกว่าอีพอก็เป็นได้เนาะอันนี้นี่บ่ฮู้คือกันเนาะว่าสิเป็นบ่เป็นแต่ว่าโมยก่อนพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสบายดี